็ทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนคาบนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับเราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชันกำลังสองภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอ่านว่า quadratic function ดูนะฟังก์ชันกำลังสองคือคุ้นๆไหมถ้าดูตามสภาพสมการด้านหลังฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ f(x) เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก4ถามนิดนึงคุ้นตาตอนม.3 ไหมลูกห้องเราเนี่ยทุกคนเรียนมาหมดแล้วเราจำมันได้ว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรครับถ้าเขียนกราฟเป็นรูปอะไรครับพาราโบลาเนี่ย ax กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ยพาราโบลาโอเคนะ abc เป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ a ต้องไม่เท่ากับ0สำคัญนะอันนี้ถ้า a เกิดเป็น0ขึ้นมาอ้าวจากที่กำลังเรียนเรื่องฟังก์ชันกำลังสองเกิดอะไรขึ้น a เป็น0 0คูณอะไรก็ต้องได้ก้อนหน้าเหลือไหมไม่เหลือแสดงว่าเหลือแค่ bx บวก c เอ้ากลายเป็นเส้นตรงคาบที่แล้วโอเคดังนั้นฟังก์ชันกำลังสองอยู่ในรูป fx เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่ง a ต้องไม่เป็น0และทุกคนจำได้ว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มันก็คือเรื่องพาราโบลาตอนเราเรียนเลขเพิ่มเติมม.3โอเคนะครับเอานะไหนลองนิดนึงอาจารย์ตั้งโจทย์ถ้าฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ3ถามครับเมื่อกี้นักเรียนทราบมาว่าฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยอยู่ในรูป fx เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ถ้าอาจารย์เขียนอย่างเงี้ย a b c ตัวไหนเอ่ยที่หายไปข้อนี้ b เป็น0 b เป็น0ทำให้พจน์กลาง0คูณ x ก็หายเนาะหายไปเหลือแค่ a กำลังสองบวกกับ4ก็คือสมการอันนี้โอเคนะครับข้อแม้มีข้อเดียว a ต้องไม่เป็น0แต่ b กับ c เป็น0ได้โอเค b กับ c เป็น0ได้พร้อมเรารู้อยู่แล้วนี่เป็นฟังก์ชันถ้าเขียนกราฟมันจะเป็นรูปกราฟเป็นพาราโบลาเพราะฉะนั้นพาราโบลาเรียนมาทั้งบทแล้วดังนั้นถามครับพาราโบลาที่อยู่ในรูป ax กำลังสองแล้วบวก c เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ตอบได้ไหมว่าจุดยอดอยู่ที่ไหน0 c 0 c ตอบว่า0 c 0ตัวอะไรเอ่ยตัวเนี้ย0ลบ3ข้อนี้จุดยอดอยู่ที่0ลบ3รู้อยู่แล้วว่าเป็นพาราโบลาดังนั้นนักเรียนก็ควรจะทำเหมือนเดิมที่เราเรียนรู้มาเหมือนเดิมครับอาจารย์ขอนะขอแค่5คู่อันดับ5คู่อันดับรู้อยู่แล้วว่าจุดยอดมันจำเป็นและสำคัญเพราะมันจะทำให้การพลอตกราฟง่ายขึ้นสวยขึ้นโอเคนะดังนั้นเมื่ออาจารย์สั่งต้องการ5คู่อันดับจุดยอดจึงต้องวางไว้ตรงตำแหน่งกลางเป็น0กับลบ3ส่วนที่เหลือ4ตัว4คู่อันดับอาจารย์ขอว่าเหมือนเดิมพาราโบลาเวลาขยับขวา1ก็ต้องขยับซ้าย1ขยับขวา2ก็ต้องขยับซ้าย2เหมือนกันแล้วค่าของ y ที่แทนค่ามันจะไม่ต้องไปแทนค่ามากๆบ่อยๆแทนด้านขวาออกซ้ายเหมือนกันเท่ากันอ่ะพร้อมปอใช้อะไรถึงจะออกมาเลขค่อนข้างสวยหน่อยลูกหนูใช้เลขอะไร
1สวยไหม1เดี๋ยวลองแทนนะ1สวยไหม1ถ้านี่เป็น1คนที่เรียนมาแบบเชี่ยวแล้วด้านนี้ต้องเป็นอะไรครับโอเคเวลาพอจุดมันจะเป็นพาราโบลาสวยๆตรงกันจุดตรงกันสมดุลสมดุลกันนะอ่ะพร้อม1กำลัง2เป็น1คูณ2 2 2 -3 -1ฝั่งนี้โดยปกติถ้าคนทำจนชินเข้าใจมากๆแล้วต้องแทนไหมลูกไม่ต้องอ่ะแต่เผื่อเนาะเผื่อบางคนอยากเห็นลองแทนดูว่าค่าเท่ากันจริงๆพร้อมนะครับลบ1กำลัง2คูณ2 2 -3 -1เหมือนกันเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นกันเลขเยอะก็ใส่2ก็พอมั้งแล้วก็ลบ2อ่ะทีนี้เมื่อเรียนรู้แล้วเราจะแทนค่า x แค่ด้านขวานะครับด้านซ้ายจะลอกเลยจะ copy มาวางได้เลยโอเคนะครับพร้อม2กำลัง2 4 2 8 -3 เหลือ5ดังนั้นด้านนี้ก็ต้องเป็นค่า y เป็น5เหมือนกันจบไหมโอเคมาวาดกราฟอาจารย์ขอคร่าวๆเป็นตัวอย่างแรกขอแค่คร่าวๆเดี๋ยวเรามาสรุปลักษณะของกราฟ0ลบ3หนึ่งลบ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 สองห้าสองห้าสองห้าลบสองห้าลักษณะของกราฟโอเคดังนั้นเราต้องเข้าใจแล้วว่าหัวข้อสุดท้ายของเราเป็นเรื่องฟังก์ชันกำลังสองฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่แต่พอมาดูรายละเอียดมันเป็นเรื่องกราฟที่เป็นรูปเป็นพาราโบลาแสดงว่าก็เก่าแล้วก็ค่อนข้างเก่าแล้วเพียงแต่ว่าในคาบพวกนี้ในวันนี้อาจารย์จะมาเจาะรายละเอียดในแต่ละอันใครก็ตามห้องเราส่วนใหญ่จะเรียนจบมาต้นมาแบบอยู่ห้องวิทย์คณิตทุกคนจะรู้จักพาราโบลามาดีพอสมควรอ่ะตอนม.3เธอจำได้หรือไม่ว่าพาราโบลาหรือฟังก์ชันกำลัง2ที่อยู่ในรูป fx เนี่ยเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เวลามันแบ่งแยกเอาให้มันง่ายมันสามารถแบ่งออกเป็นกี่แบบลูกจำได้ไหมตอนม.3มีกี่แบบอ่ะนายจะลองทบทวนนะลองทบทวนให้เธอดูนะแล้วนักเรียนลองระลึกว่าหนูจำอะไรได้บ้างจะบอกว่าอ่ะแบบที่1เนี่ยแบบที่1 fx เท่ากับ ax กำลัง2หมายความถึง b กับ c เป็น0ก็เหลือแค่นี้โอเคแบบที่2 fx เท่ากับ ax กำลัง2บวกบวก c อะไรหายครับ bx อะไรหายนะเออตัว b เป็น0 b หายไปอ่ะแบบที่3พอจะมองออกยังเนี่ยตอนม3อ่ะพาราโบลาอ่ะแบบที่1 fx แต่ตอนม3มันเป็นค่า y เนาะแต่ตอนนี้เราเรียนมาเรารู้แล้ว fx กับ y มันคือตัวใช้แทนกันได้ใช่ไหมล่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอันที่3ครับ fx เท่ากับ a. a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2ยังให้บวกยังให้บวกและแบบที่4 fx เท่ากับ ax ลบ h ทั้งหมดกำลัง2แล้วบวก k. เออเขาใช้บวก k สุดท้ายตัวที่สมบูรณ์แบบ perfect ที่สุดก็คือรูปดั้งเดิมครบสมบูรณ์เป็นแบบที่5ก็คือตัวสุดท้ายครับ fx อยู่ครบทุกอย่างเป็น
ax กำลังสองบวก bx บวก4โอเคอ่ะทีนี้ในชีทมีครบแล้วอ่ะดูดีๆนะครับอาจารย์เขียนจุดวกกลับหรือจุดยอดให้แค่อันที่1พร้อมนะ fx เท่ากับ ax กำลังสองอาจารย์เขียนว่าจุดวกกลับจุดวกกลับหรือเรียกว่าจุดอะไรของพาราโบลาจุดยอดอันเดียวกันนะ fx เท่ากับ ax กำลังสองจุดวกกลับหรือจุดยอดอยู่ที่จุด0 0สมการแกนสมมาตรเส้นตรง x เท่ากับ0ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดอ้าวอาจารย์แบล็งไว้ไหนลองตอบอาจารย์สิเพิ่มเติมไปเลยมาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด y เป็น0ใครเอ่ยตอนเรียนม.3รู้สึกว่าเรื่องพาราโบลายากยากแต่นักเรียนฟังดีๆนะถ้าเกิดนักเรียนลองนึกภาพย้อนหลังตอนตัวเองอยู่ม.3แล้วเธอเรียนพาราโบลาจริงๆมันจัดได้แค่5รูปแบบทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาจารย์เขียนแยกให้จะได้มองค่อนข้างง่ายขึ้นสังเกตนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ขึ้นอันที่2แล้วเราจะช่วยกันเขียนตรงนี้ไปให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าอ๋อเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเธอรู้จุดยอดทุกสิ่งอย่างที่ควรรู้มันจะตอบได้หมดเลยเช่นอ่ะฟังก์ชัน fx เท่ากับ ax กำลัง2บวก4อันที่2ไหนจุดวกกลับอยู่ไหนครับตอบมา0 4อยู่ที่จุด0 4จดเลยนะจดเพิ่มไปในชีทเลยเพราะอาจารย์แบล็งให้นักเรียนไว้จดอ่ะพร้อมตั้งใจฟังอาจารย์ดีๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนักเรียนจับได้ว่าอ๋อจุดยอดถ้าหนูตอบได้หนูจะตอบสมการแกนสมมาตรได้แล้วหนูจะตอบค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดได้จากพวกมันทั้งสองค่านี่แหละเช่นอันที่1 fx เท่ากับ ax กำลัง2อาจารย์บอกหนูว่าจุดวกกลับหรือจุดยอดอยู่ที่จุด0 0ดูดีๆนะสมการแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0ตัวนี้มันมาจากตัวนี้นะลูกค่า x นะค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับ0มาจากตัวนี้นะครับเข้าใจดังนั้นไหนลองพูดให้อาจารย์ฟังอันที่2สิแบบที่2 fx เท่ากับ ax กำลัง2บวก4เมื่อกี้พูดไปแล้วจุดวกกลับหรือจุดยอดอยู่ที่จุด0 4 0 4ตัวนี้นะลูกนะเมื่อรู้ไหนลอง copy ความรู้สิสมการแกนสมมาตร x เท่ากับ0 x เท่ากับ0ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดค่า y เท่ากับ4ค่า y เท่ากับ4โอเคไหมเออันที่3อันที่3ดูดีๆนะฟังก์ชัน fx เท่ากับ ax ลบ h กำลัง2ใครที่จำได้จะเริ่มรู้ละอ๋อตอนที่หนูเรียนม.3ไหนตอบอาจารย์สิจุดยอดอยู่ที่จุด h 0พอไหมเพราะอาจารย์สอนเธอว่าไงเมื่อเราทราบจุดยอดเราจะตอบสมการแกนสมมาตรได้จะตอบค่าสูงสุดค่าต่ำสุดได้งั้นเธอตอบพร้อมกันแบบที่3จุดยอดอยู่ที่จุด h 0ดังนั้นสมการแกนสมมาตรเส้นตรง x เท่ากับ h โอเคดีมากดังๆสมการแกนสมมาตรเส้นตรง x เท่ากับและ
ค่าสูงสุดต่ำสุดค่า y เท่ากับ0ดีมากจดเองนะจดเองเลยนะครับแบบที่4ตัวนี้จริงๆอ่ะแทบเพอร์เฟคนะเรียนแทบจะเพอร์เฟคเพราะจริงๆแล้วแบบที่5ไอตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือรูปทั่วไปของมันนั่นแหละเมื่อเราเอามันมาจัดมันจะกลายเป็นแบบที่4โอเคยกเว้นโจทย์บางข้อที่จงใจให้ข้างหลังไม่มีค่าเคแต่แบบสุดท้ายก็คือตัวที่สมบูรณ์แบบถ้าเราจัดรูปด้วยวิธีการที่เรียกว่าการจัดรูปแบบเป็นอะไรนะกำลังสองสมบูรณ์น่ะมันจะกลายเป็นแบบที่4เพราะฉะนั้นอ่ะจุดยอดของแบบที่4ตอบครับอยู่ที่จุดโอเค HK ดังนั้นสมการแกนสมมาตรมันจะอยู่ที่เส้นตรง x เท่ากับ h โอเคและค่าต่ำสุดค่าสูงสุดคือ y เท่ากับ k โอเคสุดท้ายอันที่5ไม่มีหนูต้องจัดรูปเอาเองต้องจัดรูปเอาเองอ่ะถามจริงๆสมการแกนสมมาตรเท่ากับเส้นตรง x เท่ากับตัวเลขเนี่ยเวลาดูกราฟมันคืออะไรลูกเส้นไหนเนี่ยเส้นไหนอ่ะถ้าอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยสมมตินี้เป็น2เป็น2อันไหนคือสมการแกนสมมาตรเส้นตรง x เท่ากับ2มันคือเส้นนี้ใช่หรือไม่โอเคแกนสมมาตรของกราฟพาราโบลาก็คือแกนที่ทำให้พาราโบลาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่ากันถ้านักเรียนพับแกนสมมาตรอย่างเงี้ยเส้นกราฟจะทับกันสิพอดีเลยโอเคไหมพร้อมนะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างที่1คำสั่งโจทย์จงเขียนกราฟอย่างคร่าวๆของฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก3ถามครับเมื่อรู้4แบบ5แบบที่อาจารย์บอกการตอบจุดยอดเมื่อสักครู่แล้วนักเรียนลองตอบจุดยอดข้อนี้สิใครดีเอ่ยแอนตอบอาจารย์สิฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก3ถ้าพูด1ถึง5เมื่อสักครู่5แบบอันนี้อยู่แบบไหนเมื่อสักครู่ที่เรียนมาเมื่อสักครู่แบบที่4จุดยอดอยู่ที่จุดตอบเลยก็ได้ครับตอบดีมากจุดยอดของข้อนี้อยู่ที่จุด1 3แป๊บนึงไหนมีใครยังตอบแบบงงๆหรือหาที่จับต้องไม่ได้ไหมฟังนะแอนตอบถูกใครที่ยังงงๆฟังอาจารย์ดีๆนะครับที่แอนตอบ1นั่นดูเครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยฟังนะตัวเนี้ยค่า h เนี่ยเห็นลบตอบค่าถ้าเห็นบวกตอบค่าเข้าใจแต่ถ้าค่า k ข้างหลังเห็นเครื่องหมายอะไรให้ตอบอย่างนั้นเลยครับโอเคนะตรงกลางเห็นเครื่องหมายลบตอบค่าบวกถ้าเห็นเครื่องหมายบวกตอบค่าลบข้างหลังถ้าเห็นเครื่องหมายอะไรให้ตอบอย่างนั้นแหละครับโอเคอ้าวนี่ก็สบายสิดูคำถามที่1ไม่งงใช่ไหมจุดสูงสุดจุดต่ำสุดมันก็คือจุดยอดหรือจุดวกกลับอันเดียวกันแต่ขอโทษนะเรียนมาเยอะแล้วตรงนี้ก็คือตำแหน่งของค่า a ข้อนี้ค่า a เป็นเท่าไหร่ลูก1เป็น1เขาไม่นิยมเขียนโอเคเพราะฉะนั้นพาราโบลาถ้าสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นบวกกราฟจะเป็นกราฟหงายหรือกราฟคว่ำหงายหงายเมื่อมันเป็นกราฟหงายจุดยอดนั้นๆจะถูกเรียกว่าจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดดีมากเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาตอบขออนุญาตกาทิ้งนี้นะโอเคปะมันก็ต้องตอบจุดต่ำสุดอยู่ที่
ตอบเลยครับที่แอนตอบอ่ะตอบ1 3โอ้2คำถามมาจากความรู้ที่อาจารย์แนะไว้แล้วเมื่อสักครู่จบตอบได้เลยพร้อมกันสมการแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับดีมากเมื่อตรงนี้นักเรียนตอบจุดต่ำสุดค่าของมันก็ต้องตอบค่าต่ำสุดดีมากค่าต่ำสุดก็คือค่า y เท่ากับ3ง่ายไหมลูกกลายเป็นง่ายไปเลยแต่ขอโทษโจทย์สั่งจงเขียนกราฟอย่างคร่าวๆดังนั้นอาจารย์ขอเหมือนเดิมขอ5คู่อันดับเวลาเขียนกราฟพาราโบลา3น้อยไป5กำลังพอดีอย่าลืมนะครับหลักในการพอดกราฟนักเรียนสามารถแทนค่า x ด้วยอะไรก็ได้คำตอบมันจะได้ค่า y ตลอดเสมอเพียงแต่ว่าเราต้องระวังตัวเองนิดนึงนักเรียนต้องการพอดกราฟอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นค่า x ค่า y ไม่ควรจะให้ค่าที่ออกมาเยอะๆเพราะเวลาพอดกราฟมันจะลำบากเขียนกราฟยาวนุ่นเดี๋ยวมันจะล้นสมุดล้นชีทไปเลยเห็นไหมหัวข้อนี้นักเรียนจะเริ่มคล่องค่อนข้างคล่องมากเวลาพลอตจุดหาคู่อันดับ x y อาจารย์สั่งเรียน5คู่อันดับดังนั้นตรงกลางก็ต้องเป็นจุดยอดเพราะฉะนั้นตรงกลางเป็น1 3แน่นอนครับเรียนมาเยอะและถ้าขยับเพิ่มลดก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ1ลดทีละ1ค่าที่ออกมามันจะได้ดูไม่เยอะอ่ะเสร็จแล้วมั้งอ่ะเงยหน้าเตรียมบอกอาจารย์อาจารย์เชื่อว่าทุกคนใช้จุดเดียวกันเพราะไม่มีคนไหนอยากได้ค่าวายเยอะๆเวลาแทนค่าจะลำบากอ่ะพร้อมนะครับจุดยอดเป็น1 3เขียนก่อนด้านขวาเขียนเลข2ใช้เท่ากันใช่มั้ยต่อไปเลข3ด้านซ้ายเลขนักเรียนเข้าใจมั้ยลูกถ้าหนูเพิ่มขวา1ก็ต้องลดด้านซ้าย1โอเคจาก0ลดอีก1เป็น -1 ถ้าเราทำอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจเราจับทางจับหลักมันได้แล้วนักเรียนจะแทนค่าแค่ด้านขวาด้านเดียวแล้วด้านซ้ายลอกค่า y ได้เลยพร้อมอ่ะเมื่อ x เป็น2เราแทนค่าครับ2ลบ1 1กำลัง2 1บวก3 4และเราก็จะมาเขียนนี้เป็นเลขค่าว่าเป็น4เหมือนกันอ่ะเมื่อค่า x เป็นเลข3แทนค่าครับ3ลบ2 2ขอโทษที3ลบ1 2กำลัง2 4 4บวก3เราทำจนชินเราก็ใส่โอเคนะเอาล่ะไหนมาดูกราฟสิแกน x แกน y จุดยอดอยู่ที่จุด1 3 1 3สองสี่ศูนย์สี่สามคร่าวๆนะอาจารย์ขออนุญาต
7ลบ1 7โอเคพอไหมทุกคนค่อนข้างคล่องแล้วดูจบข้อ2ครับเล่นดูนะฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x มีเป็น1ใน5ไหมเมื่อกี้เป็นไหมจะบอกเป็นแบบที่5มันก็หายตัวหลังตัว c มันหายไปเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้จะให้อาจารย์จัดรูปให้ดูก่อนไหม1ครอบ1รอบลองดูนะมันไม่อยู่1ใน5แบบอาจารย์บอกได้ว่าไงก่อนหน้านี้แบบที่5หรือตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเราจัดรูปมันจะกลายเป็น1ใน4ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่4อ่ะลองข้อนี้นะไหนลองบอกอาจารย์ให้เขียนตามเธอนะกำลัง2สมบูรณ์กำลัง2สมบูรณ์คืออะไรนะ x กำลัง2บวก2ax บวก a กำลัง2สามารถจัดรูปได้เป็น x บวก a ทั้งหมดกำลัง2ทำไมดูเสียงเงียบๆอ่ะเดี๋ยวนะกำลัง2สมบูรณ์มีทั้งค่าบวกค่าลบตรงกลางเพราะนั้นขออีกอันหนึ่งถ้าเนื่องเจอพูดดังๆสิครับอ่ะ x กำลัง2ลบ2 axบวก a กำลัง2เท่ากับ x ลบ a ทั้งหมดกำลัง2โอเคทีนี้เราเรียนมาตอนมอต้นไม่ว่าจะเป็นม2หรือม3อ่ะได้ทั้งหมดเลยพวกเธอผ่านทั้งหมดแล้วเราต้องใช้กำลัง2สมบูรณ์มาจัดรูปข้อนี้ให้ได้อ่ะมาพร้อมๆกันแป๊บนึงนะ x กำลัง2บวก 4x ไหนลองจัดรูปซิเป็น x กำลัง2บวก 2ax ต้องเรียกสายเลขอะไรครับ2เพราะ2คูณ2เป็น4แต่ขอโทษพูดแค่นี้ไม่ได้เพราะเธอกำลังจะทำกำลัง2สมบูรณ์อีกทีท่องให้ชินปากจะได้รู้ว่าตัวเองขาดเหลืออะไร x กำลัง2บวก2 ax บวก a กำลัง2ตัวนี้นะตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะถามอ้าวอาจารย์ขาอาจารย์ครับผมเข้าตามสูตรกำลัง2สมบูรณ์แล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสิ่งแปลกปลอมเกินมาในตัวนี้ไหนลองดูสิ x กำลัง2ใช่ตัวนี้มั้ยใช่มั้ย2 2x 2 2เป็น4ใช่ป่ะอ้าววิชาคณิตศาสตร์เวลาเราทำอะไรผลลัพธ์ต้องเท่าเดิมใช่หรือไม่เธอมาจากไหนอ่ะตอนม3ทำยังไงลูกหนูเกินมาเธอก็ต้องลบออกพร้อมนะครับบวกเข้าก็ต้องลบออกข้อนี้ไม่ต้องไม่ได้ยากมากถ้าเทียบว่าเป็นการจัดอะเพราะว่ามันจบแค่นี้ไหนลองมองอีกทีสิลองมองอีกทีในปีกาเป็นสิ่งที่นักเรียนพูดตามสูตรกำลัง2สมบูรณ์พร้อมนะครับพูดอีกที x กำลัง2บวก2 ax บวก a กำลัง2ครบเนาะแต่พอเช็ค x กำลัง2ใช่2 2เป็น 4x ใช่อ้าวหนูเกินแต่เธอจัดการยังไงครับบวกเข้าก็ต้องถ้าเรามองว่า2อันนี้ตัดกันถือว่าเหลือแค่ก้อนนี้เท่าเดิมยังเท่าเดิมแล้วแต่วัตถุประสงค์เราต้องการทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บ x กำลัง2บวก 2ax บวก a กำลัง2จัดรูปเป็นโอทัศน์ข้างบนเป็น x บวกกำลัง2ลบ4เข้าใจไหมลูกในปีกาเป็นกำลัง2สมบูรณ์
จัดรูปเสร็จก็ต้องตอบเป็นกำลังสองสมบูรณ์รูปนี้ในปีกกาก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวเนี้ยถามครับถ้าเขียนตัวนี้ลงมาฟ้าบเนี่ยจบหรือยัง1ใน5แบบที่อันสอนเธออยู่ข้อไหนเอ่ยข้อ 4เมื่อรู้ว่าเราจัดรูปเป็นแล้วเราได้รูปที่เราสมควรจะต้องตอบทุกอย่างได้แล้วก็ถือว่าแทบจะจบเพราะถ้านักเรียนจำ1ใน5แบบไม่สิ1ใน4แบบได้เกี่ยวกับจุดยอดรู้จุดยอดตอบได้หมดแค่นี้ก็โอเคแล้วถามใครดีอ่ะถามเดดีกว่าเดฟังก์ชัน fx หลังจากจัดรูปเท่ากับ x บวก2เท่ากับกำลัง2ลบ4จุดยอดของกราฟพาราโบลานี้อยู่ที่ลบ2ลบ4ดีมากมีใครลืมไหมนักเรียนมีใครลืมไหมครับปอเอ้ยทั้ง2ปอเลยตรงกลางท่องว่าไงนะตอนอาจารย์สอนเห็นบวกตอบค่าลบแต่ถ้าข้างหลังเห็นเครื่องหมายอะไรตอบอันเดิมเพราะฉะนั้นจุดยอดของพาราโบลาข้อนี้ตอบลบ2ลบ4ดีมากอะทีนี้นักเรียนผ่านเนื้อหาที่ใช้กราฟช่วยในการหาโดเมนเรนจ์มาแล้วเธอใช้ก็ได้หรือเธอจะตอบจากความรู้เดิมๆที่ไม่ใช่กราฟก็ได้ให้นักเรียนตอบข้อ2กับข้อ3อาจารย์ให้เวลาเธอทํา2นาทีเชิญแล้วแต่จะเลือกนะตอนนี้คาบสุดท้ายเรื่องสุดท้ายความรู้ต้องตกตะกอนมาแล้วอยากใช้กราฟใช้อยากใช้ความรู้เดิมๆที่อาจารย์สอนมาเทคนิคต่างๆใช้ได้เลยไหนโดเมนตอบให้ชื่นใจสิได้ทั้งหมดเงยหน้าขึ้นเตรียมตัวตอบอาจารย์นะโดเมนนะพร้อมนะดูครับฟังก์ชัน fx ดูสภาพรูปของมันเป็นมีเศษส่วนไหมมีสแควร์รูทไหมดังนั้นโดเมนตอบโดเมนตอบดีมากหนักหนาหน่อยก็แค่เรียนแนนหนูใช้กราฟหรือหนูใช้การถามตัวเองหนูใช้การเขียนกราฟหรือใช้การถามตัวเองที่อาจารย์สอนเขียนกราฟเหรออ่ะเขียนกราฟเรียนใช้ได้2แบบเลยนะอาจารย์สอนเธอทั้ง2แบบแล้วเขียนกราฟก็ตอบเรียนได้ถ้าถามก็ต้องถามในวงเล็บที่เป็นกำลัง2มาโดเมนตอบเรียบร้อยไหนเรนตอบเท่ากันหรือเปล่าเอ่ยแน่เสร็จแล้วถูกไหมขอดูไหนเอ่ยเนี่ยถูกเกตเรนตอบยังนักเรียนมองบนกระดานเลยครับอาจารย์เฉลยดีกว่าแสดงว่าหลายคนยังไม่ค่อยตกตะกอนเรื่องพวกนี้มากเท่าที่ควรเวลาเห็นอะไรแปลกๆเริ่มมีคำถาม question mark ในหัวแล้วพร้อมนะดูตั้งใจดูนะครับพอเอ้ยดูนะถ้าไม่เขียนกราฟดูนะครับก้อนนี้ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2เธอตอบ x หรือโดเมนเป็นจำนวนจริง r
คือ x เป็นอะไรก็ได้ในโลกจำนวนจริงทุกจำนวนได้หมดได้ทุกตัวและทั้งหมดโดนยกกำลัง2ใช่หรือไม่ดังนั้นมันโดนยกกำลัง2ค่าของมันออกอะไรเสมอออกค่าบวกเสมอแต่เหมือนเดิมเลยศูนย์มาอีกแล้วให้ความสำคัญโฟกัสที่ค่าศูนย์ถามครับก้อนนี้เป็นศูนย์ได้หรือไม่ได้นายลองตอบให้ชื่นใจสิมันเป็นศูนย์กรณีที่ x เป็นลบ2ไงลบ2บวก2เป็น0ลบ2บวก2เป็น0 0กำลัง2ก็ได้0เข้าใจนะก้อนนี้เป็น0ได้และก้อนนี้มันเป็นยกกำลัง2มันออกค่าบวกเสมอดังนั้นตอนที่อาจารย์สอนเมื่อคาบที่แล้วนู้นเธอต้องพูดว่า0เป็นค่าที่มากสุดหรือสูงสุดของก้อนนี้มากสุดหรือน้อยสุดน้อยที่สุดดังนั้น0ลบ4เป็น y ที่เป็นลบ4จึงเป็นค่า y ที่น้อยที่สุดตอบเป็นช่วงว่าช่วงปิดลบ4 infinity เข้าใจไหมเออถ้าถามอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเขียนกราฟแต่ถ้าเขียนกราฟก็ง่ายไปอีกแบบนึงเธอก็ดูกราฟจะเป็นอย่างเงี้ยฟืดอยู่ที่จุดลบ2ลบ4เธอดูค่า yต่ำสุดที่ลบ4เธอก็ตอบช่วงปิดลบ4 infinity เข้าใจอ่ะพร้อมเดี๋ยวจะเขียนนะอ่ะเมื่อกี้โดเมนทุกคนตอบโอเคโดเมนของฟังก์ชัน f เท่ากับจำนวนจริง r เรนจ์ของฟังก์ชัน f เป็นลบ4 infinityไหนบอกอาจารย์หน่อยเร็วใครไม่ชอบจัดรูปเป็นกำลังสองสมบูรณ์ยกมือเลยลูกไม่ต้องห่วงพอถามปุ๊บจะมีเทคนิคแล้วเดี๋ยวบอกแล้วต่อไปจะสบายเธอละจอยชอบไหมไม่ชอบนิสสันหนูชอบไหมจัดรูปลืมไหมปกติมีลืมไหมทาวินหนูจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์แบบนี้ครบแล้วค่อนข้างดีไหมค่อนข้างดีแต่ฟังนะเธอจะชอบหรือไม่ชอบอาจารย์สรุปให้เลยก็ได้การจัดรูปมันเสียเวลาใช่หรือไม่งั้นเอาประเภทที่ไม่ต้องจัดรูปดีกว่าดีไหมdelete นะ delete เลยนะไม่เอาอันนี้หายพร้อมโอเคนะครับหาจุดยอดนะ x หนูหาได้จากอาจารย์จะไม่พูดเหมือนบางคนที่จะให้ทั้งค่า x ทั้งค่า y แต่อาจารย์ไม่อาจารย์จะให้แค่สูตรตัว x เพราะอะไรนักเรียนทราบไหมไหนลองดูนะอาจารย์หาค่า x ที่เป็นจุดยอดนะจาก x เท่ากับลบ b ส่วน 2a ไหนลองแทนค่าสิ x ของเธอเป็นอย่าลืมอยู่แป๊บๆ ax กำลัง2บวก bx บวก c คือรูปทั่วไปที่เป็นรูปสมบูรณ์แบบของมันเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามเธอครับ b เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ b เป็น4ไหนลองแทนค่าสิโอ้ยลืมถาม A ล่ะ A เป็น1ครับอ่ะพร้อมเป็นลบ4ส่วน2คูณ1อ่านว่าลบ4ส่วน2เพราะฉะนั้น x ของเราตอบถามจริงๆไหนบอกจุดยอดให้อาจารย์ฟังอีกรอบสิไปดูตอบจุดยอดลบ2ของเก่านะครับอ่ะของเก่านะครั้งที่แล้วจุดยอดตอบลบ2ลบ4ทำไมอาจารย์ถึงไม่บอกค่า y เป็นสูตรค่า y อ่ะถ้าเป็นสูตรทั่วๆไปที่เห็นตามหนังสือนักเรียนยาวจนอาจารย์ไม่อยากจะจำเหมือนกันบางครั้งอาจารย์ยอมลืมนะเพราะอาจารย์รู้ว่าถ้าคุณรู้ค่า x คุณก็เอาค่า x ไปแทนในสมการคุณก็ได้ค่า y ไงครับ
แล้วเธอจะกลัวทำไมตกลง x ของเธอเป็นลบ2ไหนลองแทนนะลูกลบ2กำลัง2แป๊บหนึ่งนะลบ2กำลัง2 4ลบเอ้ย4คูณลบ2ลบ8 4ลบ8ตอบลบ4ใช่ตัวนี้ไหมใช่โอเคจบต่อไปเวลานักเรียนเห็นสภาพฟังก์ชันมาแบบเต็มไม่ต้องสนใจเพราะเธอสามารถหาค่า x จากลบ b ส่วน 2a ได้เลยแทนค่าปั้งได้ตัวแปร x ก็เอาไปแทนในโจทย์แรกได้ค่า y แล้วเธอก็เอาไปต่อเป็นจุดยอดโดยที่นักเรียนไม่ต้องจัดรูปเลยกำลังสองสมบูรณ์บางคนไม่ชอบไม่ถนัดก็ผ่านสบายๆลองไหมเอาข้อที่เป็นข้อสุดๆเลยไหนดูซิเปิดซิว่าอยู่ข้อไหนเอ่ยเอา8เอา8ไหมเอา8เลยเอาข้อ8เนี่ยข้อ8สุดๆแล้วพร้อมนักเรียนจงสบายใจนะเมื่อก่อนหนูไม่ชอบเลยกำลังสองสมบูรณ์คุณครูสั่งหนูแปลงร่างเป็นกำลังสองสมบูรณ์เมื่อไหร่หนูตายเมื่อนั้นเลยไหนต้องดึงตัวสองออกมาไหนข้างหลังต้องเป็นเศษส่วนอีกหนูไม่ชอบไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเดี๋ยวนะไหนลองเช็คซิว่า AB เป็นเท่าไหร่เพราะมันต้องใช้อ่ะพร้อมนะครับ A ของเราเป็น2 B ของเราเป็น4สูตรว่าไงนะหา x จากสูตรลบ b ส่วน 2a แทนค่าครับเป็นลบ4ส่วน2คูณ2เพราะฉะนั้น x ของเธอเป็นลบ4ส่วน4เป็นลบ1ง่ายจังได้แล้วไม่อยู่แล้วเอา x เท่ากับลบ1ไปแทนค่าแทนค่า x เท่ากับลบ1พร้อมนะครับ y จะเท่ากับ2คูณลบ1กำลัง2บวก4คูณลบ1แล้วลบ3พร้อมครับลบ1กำลัง2เป็น1คูณ2 4คูณลบ1เป็นลบ4แล้วลบ3 2ลบ4เป็นลบ2ลบ3เป็นลบ5ได้เรียนครับ x เท่ากับลบ1 y เท่ากับลบ5เป็นจุดยอดง่ายไหมไม่ต้องไปลำบากใจสำหรับคนที่ไม่ชอบการแปลงร่างด้วยกำลังสองสมบูรณ์เลยโอเคนะครับจุดยอดของข้อนี้ตอบลบ1ลบ5ไหนตอบให้ชื่นใจสิจุดยอดถ้าทราบจะตอบอีก2คำถามครบเลยใช่หรือไม่อ่ะตอบครับสมการแกนสมมาตรตอบเส้นตรง x เท่ากับโอเคข้อนี้ดูสภาพสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า xตัว a เนี่ยเป็นเลข2มีค่าเป็นค่าบวกกราฟของเราคว่ำหรือหงายหงายมีจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดต่ำสุดเมื่อพูดจุดต่ำสุดนั่นเองก็ต้องตอบค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดของข้อนี้ตอบ y เท่ากับค่าต่ำสุด y เท่ากับลบ5จบนะเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วมั้งอ่ะถ้างั้นอาจารย์ขอข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือข้อ7ข้อสุดท้ายทำเองนะทำเองนะอ
ักเรียนเริ่มสบายใจขึ้นหรือยังกำลังสอนสมบูรณ์เราไม่ชอบแต่อาจารย์ไม่ให้เธอจับและอาจารย์สอนวิธีการหาจุดยอดแบบง่ายๆแล้วถ้าจบจากข้อนี้ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดรู้สึกว่าตัวอย่างแรกที่โจทย์ถามจะสั่งให้นักเรียนหาจุดตัดแกน x แกน y เดี๋ยวเรากลับไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นทำเร็วนิดนึงนักเรียนทำเร็วนิดนึงค่า x ออกมาแทนค่าได้ y ตอบจุดยอดจุดยอดตอบได้สมการแกนสมมาตรได้ค่าสูงสุดต่ำสุดได้จบโอเคอ่านไหนขอถามนิดนึงอ่ะตอบนะครับใครทำเสร็จแล้วหาค่า x พร้อมกันนะ b เป็น4 a เป็น1อ่ะเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ b ส่วน2 a แทนค่าเป็นลบ4ส่วน2คูณ1เพราะฉะนั้น x ของเราเป็นแทนค่าy เท่ากับพร้อมนะครับลบ2กำลัง2บวก4คูณลบ2ลบ3ลบ2กำลัง2เป็น4ลบ8ลบ3 4ลบ8ลบ4ลบ3ลบ7เพราะฉะนั้นจุดยอดของเราตอบลบ2ลบ7จบนะตอบพร้อมกันสมการแกนสมมาตรเส้นตรง x เท่ากับลบ2ข้อนี้ค่าต่ำสุด y เท่ากับลบ7โอเคเรียบร้อยไม่อยากกลับไปที่เก่าอ่ะเอาข้อนี้เลยได้ไหมหรือกลับไปข้อแรกเอาข้อนี้เลยดีกว่าเนาะอ่ะถามซิเมื่อโจทย์ถามนักเรียนว่าให้เราหาจุดตัดแกน x หรือจุดตัดแกน y นักเรียนครับจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y คนที่เรียนมาเยอะๆแล้วตกตะกอนความรู้ไหนตอบอาจารย์ซิเวลาอยากหาจุดตัดแกน y ให้ดีมากหาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ให้ x เป็น0แทนค่าครับ y จึงเท่ากับพร้อม0กำลัง2 0บวก4คูณ0 0แล้วลบ3 y จึงเป็นลบ3โอเคไหมลูกคำว่าจุดก็ต้องตอบเป็นคู่อันดับเมื่อเธอให้ x เป็น0แล้วแทนค่าได้ y เป็นลบ3ตอบเลยครับดังนั้นจุดตัดแกน y ของเราตอบ0กับลบ3พร้อมขออนุญาตกลับไปดูข้อแรกถ้าเรายอมจัดรูปเป็นกำลังสองสมบูรณ์การหาจุดตัดพวกแกน x จะง่ายขึ้นโอเคป่ะถ้าเราจัดรูปเป็นกำลังสองสมบูรณ์การหาจุดตัดแกน x ซึ่งให้ y เป็น0น่ะมันจะง่ายขึ้นแต่ข้อนี้ขออนุญาตอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะใกล้ละใกล้จบละอ่ะ
จุดตัดแกน x จุดตัดแกน x ไม่ได้เปิดไปดูตัวอย่างนี้ยังพร้อมนะพร้อมกันนะให้ y เป็น0อ่ะเริ่มแทนค่าช่วยกันนะครับ0เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x 0เท่ากับแยกตัวประกอบให้จานหน่อยสิในเรื่องดึงอะไรออกมาครับตัวร่วมดึง x ก็จะเหลือข้างในเป็น x บวก 4นักเรียนครับเรียนมาเนี่ยเรามอ4แล้วโตแล้ว x คูณ x บวก4เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ตอบ0กับ x ตอบลบ4จบไหมอย่าลืมนะเราถูกโจทย์ถามว่าจุดตัดคำว่าจุดต้องตอบเป็นขั้วดับพร้อมครับดังนั้นจุดตัดแกน x ขออนุญาตทุกคนต้องตอบตามนี้นะ0 0เห็นไหมลูกเขาถามจุดนักเรียนให้ y เป็น0ตั้งแต่ต้นหนูแทนค่าได้ x เป็น0กับลบ4แสดงว่าจุดของเธอมี2จุดคือจุดแรกตอบ0 0และจุดที่2คือลบ4 0โอเคมั้ยจบเตรียมตัวสอบดีๆนะข้อสอบอัตนัยนะไม่มีช้อยนะโอเคสัปดาห์หน้าเตรียมตัวสอบนะครับอาจารย์นัดหมายแค่นี้อ่ะหัวหน้าเชิญนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับ